จากเสียงรบกวนที่มันดังขนาดนี้กลายเป็นเสียงรบกวนแบบนี้ทำได้ยังไงหรอลดเสียงรบกวนในวิดีโอด้วยโปรแกรมฟรี yes! ทำได้ในมือถือได้เลยทำยังไงไปดูกันครับเริ่มค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้อเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับในการลดเสียงรบกวนในวิดีโอนะครับเริ่มต้นนะครับให้พี่น้องเนี่ยมาที่เจ้าตัว Google ได้เลยนะครับตรงนี้นะเบื้องต้นนะครับเราจะต้องแปลงไฟล์วิดีโอของเราให้เป็น MP3 ก่อนนะครับแล้วเราจะเอาไฟล์ MP3 นี่แหละโยนใส่เข้าตัวอีกโปรแกรมหนึ่งอีกเว็บหนึ่งเพื่อที่จะลดเสียงรบกวนเสร็จแล้วเราจะเอาไฟล์ทั้งหมดไปรวมร่างใน CapCut นั่นเองมี3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็ไปที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า video to MP3 ครับนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมได้ทดลองมาหลายเว็บแล้วนะผมว่าเว็บนี้ใช้ได้เลยก็คือ freeconvert.com นั่นเองตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะโบกเข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็ไปเลือกไฟล์เจ้าตัวนี่ไงวิดีโอของเราแหมอึ้งไปพักหนึ่งนะครับเลือกไฟล์กดได้เลย choose file นะครับผมเสร็จแล้วตรงนี้นะครับด้านล่างผมก็กดปุ่มสีฟ้าของผมนะเพราะว่าเลือกไฟล์จากมือถือตรงนี้นั่นเองนะครับผมโบเข้าไปนี่แหละครับผมได้เตรียมคลิปเอาไว้แล้ว noise ตัวนี้นั่นเองนะกดเข้าไปเลยครับบึบเข้าไปนะเว็บนี้ข้อดีคือเราไม่ต้องสมัครอารมณ์อะไรเลยนะครับแอดไฟล์เข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับผมเอาต่อมาครับผมพี่น้องต้องมาดูวิธีการตั้งค่านิดนึงนะครับผมพี่น้องกดที่ตรงนี้นะรูปฟันเฟืองนะครับโบเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้นะวิธีการตั้งค่านะครับผมปุ๊บมาแล้วตรงนี้ครับเริ่มต้นนะครับ Audio Codec ตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องกดลงไปเลยนะให้เราเลือกเป็น MP3 ตรงนี้บุ๊นะครับผมเสร็จแล้วตรงนี้นะครับ Audio Rate Control ตรงนี้นะครับเราให้เลือกเป็นนี่ดีกว่าครับ Constant Bit Rate ก็คือคุณภาพมันคงที่นั่นเองนะครับผมเสร็จแล้ว audio bit rate ตรงนี้นะครับผมก็คือเรื่องของคุณภาพของเสียงผมจัดหนักเลย high ดีกว่านะตรงนี้นะ320ไปเลยนะครับเสร็จแล้วด้านล่างตรงนี้นะครับผม audio sample rate อยู่ไหนเอ่ยตรงนี้กดเข้าไปเลยครับผมปุ๊บตรงนี้นะครับผมค่ามาตรฐานของเราจะอยู่ที่ 44,100 เฮิรตซ์นั่นเองนะครับกดได้เลยนะครับโบะลงไปนี่เห็นไหมนะครับผมเสร็จแล้วครับผมตัวนี้ Audio Channel มันเป็นยังไงหรอขอดูหน่อยนะปุ๊บกดเข้าไปเลยครับโบ๊ะลงไปก็เลือกเป็น Stereo ก็คือออกลำโพง2ฝั่งโบ๊ะลงไปนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ค่า Adjust Volume เราก็ไม่ต้องปรับอะไรได้เลยนะเพราะว่า100ก็คือมีความดังเท่ากับในคลิปของเรานะครับผมตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ค่าเครื่องไม่ต้องตั้งอะไรแล้วนะแล้วเราก็กดที่คำว่า apply setting ตรงนี้ด้านล่างได้เลยนะครับพี่น้องนะปึ๊บนี่ apply setting เห็นไหมครับพี่น้องง่ายไหมครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือให้เรากดที่คำว่าตรงนี้ได้เลยครับนี่ให้กดที่คำว่า convert ปึ๊บแล้วก็รอสักพักนะครับผมตรงนี้ระบบทำงานไวมากๆระหว่างรอตรงนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ตัดต่อเลยนะให้พี่น้องเห็นว่ามันไวขนาดไหนนะครับเรียกได้ว่ากินกล้วยยังไม่ทันหมดลูกเลยเดี๋ยวมันก็จะเสร็จแล้วนะเมื่อมันเสร็จเมื่อไหร่นะครับเราก็โหลดกลับมาลงในมือถือแล้วเราก็จะวิ่งไปที่อีกเจ้าตัวเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าใช้งานฟรีคุณภาพเยี่ยมมากๆนะไปดูเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมตรงนี้เสร็จแล้วครับผมโอ้ตะเถนยายชีอะไรจะไวซะขนาดนี้เนี่ยนะครับผมบึ๊บนี่นะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้เอาหัวลูกศรลงก่อนเขาจะถามเราว่าเราจะดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่ไหนอย่างไรนะครับผมอ้อตรงนี้ผมดาวน์โหลดลงไปในเครื่องของผมนะผมเคยดาวน์โหลดแล้วซ้ำอีกครั้งเลยตรงนี้ปุ๊บได้เลยนะครับผม
นี่เห็นไหมตรงนี้นะครับผมก็คือดาวน์โหลดใส่เจ้าตัวมือถือของผมเรียบร้อยแล้วเสร็จในขั้นตอนแรกแล้วนะครับพี่น้องตามทันนะนะต่อมาครับผมไปขั้นตอนที่2นะครับผมก็เปิดเจ้าตัวหน้าต่างใหม่จะไปอีกเว็บหนึ่งโบ๊ะลงไปเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้เครื่องมือจากตระกูลนี้ก็คือ Adobe Podcast แล้วตามด้วยคำว่า Enhance ด้วยอันนี้ก็คือหมายความว่าให้เจ้าตัวเว็บนี้ช่วยลดเสียงรบกวนให้กับเราตรงนี้นะปึ๊บ Search เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็จะเจอเว็บนี้นั่นเองครับของตระกูล Adobe นะซึ่งก็ต้องขอกราบขอบคุณเลยนะครับที่ให้เราได้ใช้ฟรีนะครับนะใช้ฟรีถ้าไม่ได้มักไม่ได้เสียเงินอย่างไรก็ได้1ชั่วโมงต่อวันถ้าจำไม่ผิดก็ถือว่าเยอะมากๆเลยกดเข้าไปเลยนะครับโบเสร็จแล้วนะครับผมแต่ก่อนจะใช้ฟรีพี่น้องก็อย่าลืมไปลงทะเบียนในเว็บเขาก่อนนะตรงนี้ก็กรอกอีเมลอะไรตามที่สะดวกได้เลยนะครับกดสายแอปได้เลยนะส่วนถ้าท่านไหนอย่างผมเนี่ยเคยเข้าไปแล้วก็กดสายอินแทนนะครับท่านไหนไม่เคยใช้กดสายแอปไปนะท่านไหนเคยใช้แล้วก็กดสายอินนะครับผมกดไปได้เลยนะสมมุตินะครับผมกดสายแอปดูดีกว่าปึ๊บผมว่าน่าจะเหมือนกันนะนี่นะครับก็คือเขาจะถามเรานะครับว่าเราจะเชื่อมแอคเคาท์กับอะไรหรือเปล่าผมเคยลงทะเบียนกับทาง Google แล้วผมก็กดที่ตัว Google ได้เลยนี่เห็นไหมครับผมหลังจากเราลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะเห็นไหมครับผมใช้งานได้ฟรีวันละ1ชั่วโมงขนาดไฟล์สูงสุด500เมกแล้วก็ใช้ได้ระยะเวลานานสุดอยู่ที่30นาทีเรากด choose ไฟล์คือเลือกไฟล์ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้แล้วแต่มือถือของแต่ละท่านเลยนะบางท่านอาจจะเลือกปุ่มไหนก็แล้วแต่ของผมเนี่ยเลือกไฟล์จากคำว่าเครื่องมือเลือกสื่อนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วแต่มือถือของแต่ละคนเลยนะมาแล้วครับเจ้าตัวน้อยตัวนี้ของผมนะครับตรงนี้ที่ได้มาจากโปรแกรมที่แล้วกดเลยโบ๊ะเข้าไปเห็นไหมครับผมเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะหลังจากที่เรากดเลือกไฟล์เสร็จปุ๊บระบบจะทำการลดเสียงรบกวนให้เราอัตโนมัติเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาไม่นานเลยนะครับผมนะแล้วเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปถึงขั้นตอนที่3แล้วนะเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ตัดต่อนะครับให้พี่น้องเห็นเลยว่ามันรอนานไหมเห็นไหมครับเสร็จแล้วตะเถียนยายชีอะไรจะเร็วสักขนาดนี้นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พี่น้องสามารถที่จะทดลองฟังเสียงดูได้นะครับตรงนี้นะโอ้โหนะก็เป็นเสียงตามคลิปต้นฉบับที่ผมได้เปิดไว้ฟังต่อต้นคลิปนั่นเองนะครับเสียงรบกวนเนี่ยหายไปบานเลยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับโบ๊ะลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับกำลังดาวน์โหลดอยู่นะนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วพี่น้องจำชื่อไฟล์ไว้นะ Noise แล้วก็ Enhance ตัวนี้ด้วยนะครับผมก็จะไปเจ้าตัว CapCut นั่นเองนะครับผมพี่น้องไป CapCut กันดีกว่านะครับมาดูวิธีการรวมร่างกันดีกว่านะเราจะมีวิธีการรวมร่างไฟล์ของเราอย่างไรแต่วิธีการที่ดีที่สุดในการลดเสียงรบกวนนั่นก็คือเราต้องใช้ไมโครโฟนนั่นเองครับนี่นะครับเป็นไมโครโฟน J11 ที่ผมเนี่ยใช้มาเกือบ2ปีแล้วเรียกได้ว่าทนทายาทเสียงทุกคลิปที่พี่น้องได้ฟังนะครับผมมาจากไมโครโฟนตัวนี้นั่นเองนะครับใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ด้วยเรียกได้ว่าซื้อตัวเดียวเนี่ยได้แบบ2ตัวเลยนะต้องเลือกแบบคู่เลยราคากับคุณภาพเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับนะแล้วก็ชาร์จผ่านตัวนี้ได้เลยนะนี่เป็นที่เก็บได้เลยแบบง่ายๆนะครับผมตรงนี้พี่น้องท่านไหนยังไม่มีอย่างไรซื้อไปใช้รับรองว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งลดเสียงรบกวนให้มันเมื่อยอีกต่อไปกดสั่งซื้อที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็กดไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับโบ๊ะลงไปเลยถ้าท่านไหนไม่เห็นหน้านี้นะครับผมด้านล่างสุดนะจะมีเจ้าตัวรูปกรรไกรอยู่ตรงนี้นั่นเองนะกดไปที่รูปกรรไกรได้เลยนะครับแล้วก็จะมีจอสีฟ้านี่ก็คือโปรเจกต์ใหม่นะครับโอเคนะกดเข้าไปเลยครับโบ๊ะลงไปนะครับเสร็จแล้วครับผมนี่คือไฟล์ต้นฉบับของผมนะอันนี้ที่มีเสียงรบกวนนะกดเลือกไฟล์ก่อนเสร็จแล้วก็กดคำว่าเพิ่มลงไปได้เลยนะครับตรงนี้นะเพิ่มเลยบุกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัว CapCut นะครับสั่งให้มันเนี่ยที่ตัววิดีโอตัวนั้นนะ
ให้มีเสียงในวิดีโอเนี่ยปรับให้มันเป็น0ก่อนนี่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมหน้าจอให้ชัดๆดีกว่านะให้มันเล็กลงหน่อยโอเคครับตรงนี้จะเริ่มชัดแล้วนะครับเมื่อเราเอาไฟล์เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือให้เราเอาเสียงที่อยู่ในวิดีโอตัวนี้ที่มันมีเสียงรบกวนเยอะแยะมากมายนะครับผมให้มันเป็น0กดที่ตัวมันนะครับเสร็จแล้วให้เราไปเลือกที่ตรงไหนเอ่ยนี่คำว่าระดับเสียงนั่นเองตรงนี้เห็นไหมครับทุกท่านโบแล้วก็ปรับให้มันเป็น0ซะเลยแบบลงไปนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกไปนะเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เอาไฟล์เสียงของเรานั่นแหละที่เราแปลงเมื่อกี้นี้เนี่ยจาก Adobe Podcast นั่นแหละครับผมนะเข้ามากดที่คำว่าระบบเสียงได้เลยนะครับระบบเสียงโบ๊ะลงไปเสร็จแล้วก็เลือกคำว่าเสียงนั่นเองนะเสียงครับปุ๊บลงไปตรงนี้นะครับผมถ้าเราจะเลือกเจ้าตัวเสียงของเรานี่นะครับกดที่ตรงนี้เลยปุ๊บนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมก็คือเลือกจากอุปกรณ์ของเราเมื่อกี้นี้ปุ๊บพี่น้องพอจำได้ไหมครับผมชื่อไฟล์ชื่อว่าอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับผมก็คือชื่อไฟล์อะไรนะลืมเลย noise นั่นเองไปหาไฟล์ noise นะครับถ้าขี้เกียจหาอย่างไรนะครับนี่พิมพ์ก็เลยก็ได้นะพิมพ์เลยดีกว่านะครับตรงนี้นะเพราะผมจำชื่อไฟล์ได้ก็ noise noise เห็นไหมครับผม noise มาแล้วของผมตัวนี้นี่ตัวที่ลดเสียงรบกวนแล้วกดบวกเข้ามาเลยนะครับผมบึ้มเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวคลิปของเรานะครับที่มันเนี่ยเสียงรบกวนหายไปแล้วตรงนี้เห็นไหมครับผมเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วพี่น้องเนี่ยก็เอาไปตัดต่อเพิ่มเติมจะเพิ่มไฟล์อื่นอะไรอย่างไรก็กดปุ่มบวกได้เลยเห็นไหมครับผมนะเสร็จแล้วเราก็อะไรครับผมกดส่งออกไฟล์ตรงนี้ตามปกติได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเป็นยังไงรู้ไหมครับพี่น้องนะก็คือปกติใน CapCut มันมีฟังก์ชันลดเสียงรบกวนในคลิปให้เราอยู่นะแต่พี่น้องจะโวยผมว่าทำไมผมไม่สอนเหรอเพราะว่าฟังก์ชันลดเสียงรบกวนใน CapCut ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะก็คือเป็นฟังก์ชันที่เราจะต้องเสียเงินค่าสมาชิกนะครับมันถึงจะลดเสียงรบกวนได้นะผมก็เลยพยายามหาวิธีทางที่ทำให้พี่น้องนะครับผมนะไม่ต้องเสียเงินนั่นเองเห็นไหมครับผมตรงนี้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับผมมีคำว่าโปรอยู่นั่นเห็นไหมครับไม่ได้กินเราหรอกนะเราใช้วิธีการซิกแซกเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ประหยัดเงินนั่นเองครับผมนะพี่น้องตรงนี้นะครับผมถึงตรงนี้แล้วพี่น้องฟังแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมถ้าไปต่อไม่ถูกทำให้เป็นอย่างไรก็อย่าลืมนะครับทักมาผมได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า @sekyoutube ได้เลยนะครับอันนี้ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นทำช่องทำแล้วไม่ผ่านกดทำแล้วไม่มีรายได้อย่างไรปรึกษาได้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับพี่น้องดูคลิปแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับเราก็จะลุยไปด้วยกันแล้วก็สู้ไปด้วยกันเพื่อที่จะมีรายได้ไปด้วยกันนั่นเองครับลงมือเฮ็ด